โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆ World of Warship กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในเรือลาตเวนเทียร์6ในสายวิจัยนะของทางฝรั่งเศสนั่นก็คือเรือลาการิฟันเนอร์นั่นเองอยากจะบอกว่าผมก็ชอบเล่นลำนี้อยู่พอสมควรเลยดูจาก EP ก็รู้รอไป 82,000 โอเคไปแต่เราไปดูที่อุปกรณ์กันก่อนในอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีปืนขนาด152มิลลิเมตรนะเวลามันจุอยู่ที่9วินาทีแล้วก็มีเลือดอยู่ที่ 27,300 ถามว่ามันน้อยไหมผมว่ามันรู้สึกน้อยนิดหนึ่งในเทียร์6ถ้าไปเจอพวกเทียร์8นี่ผมว่าเล่นเฟฟเลยแหละแล้วก็มีตอร์ปิโดด้วยมีระยะยิงอยู่ที่ 15.9 ในส่วนของความเร็วเรือนั้นอยู่ที่ 32.6 ไมล์ทะเลเรียกได้ว่าเร็วพอใช้ได้แต่ว่าเวลาเราเลี้ยวอะไรแบบเนี้ยกำลังจังพ่อมันอาจจะตกไปนิดหนึ่งทำให้แบบกว่าจะวิ่งเต็มประสิทธิภาพแบบสักช่วงหนึ่งเลยในส่วนของส่วนยกระดับผมก็จะใส่เป็นการปรับแต่งอาวุธหลัก1ช่อง2ใส่ระบบควบคุมความเสียหาย1ช่องที่3ใส่การปรับแต่งระบบเล็ง1และช่องสุดท้ายผมใส่เป็นการปรับระบบควบคุมความเสียหาย2นั่นเองหรือใครจะใส่เป็นเลี้ยวก็ได้นะอาจจะเพิ่มความคล่องตัวให้มันอีกแต่ผมว่าของเลี้ยวประมาณนี้โอเคแล้วไปเพิ่มในส่วนของความอึดเวลาเราต้องปะทะกันกับเรือลาตเวนด้วยกันที่เป็นสายเผานั่นเองในส่วนของกระสุนก็จะมีกระสุน HEAP มีตัวบิโด HE ที่ทำดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 2,200 โอกาสติดไฟ 14% ความเร็ว870เห็นมันตัวเลข870ก็จริงนะแต่ว่ากระสุนมันจะยิงย้อยเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องเผื่ออยู่พอสมควรอ่ะในส่วนของ AP เนี่ยดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 3,300 ความเร็ว870เหมือนกันในส่วนของตัวไปดูเนี่ยเวลามันจุอยู่ที่60ดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 14,833 ความเร็ว60ระยะ9กิโลเอาไว้เป็นมีดพกแล้วกันวิ่งเข้าชาร์จอะไรแบบนี้ในส่วนของยุทธปัจจัยก็จะมีฟ้อมมีไฮโดมีบูสต์ความเร็วมีบูสต์เพิ่มรีโหลดนั่นเองไฮโดนี่สามารถเปลี่ยนเป็นปืนต่อต้านกัดสยานได้แต่ผมว่าช่วงนี้เหลือพิฆาตระบาดเพราะงั้นพกไฮโดไปดีกว่าในส่วนของค่าพางอยู่ที่ 12.9 ทางการ 5.7 ปืนต่อต้านอากาศยานอยู่ที่199นะดาเมจโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลพวกการกันในส่วนของสกิลพวกการผมมีทั้งหมด800ผมก็จะอัพเป็นหันป้อมปืนติดไฟแล้วก็เลือดสูบฉีดนะแน่นอนแล้วต่อไปผมต้องอัพพางแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของยุทธปัจจัยต่างๆนั่นเองแล้วก็จะเป็นเอาอันนี้ตามมาเป็นลำดับเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กัน2เกมกันเหมือนเดิมครับไปชมกันเลยโอเคครับในเกมแรกเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่ากับดักนะเป็นห้องเทียร์8มีเทียร์5 6 7 8มีเทียร์5มาด้วยนะเอาสิแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยกันข้างละลำมีเรือประจันบานกัน2ลำเอ้ยเดี๋ยวมีเรือบรรทุกเครื่องบินข้างละ2ด้วยเหรอมีเรือบรรทุกเครื่องบินข้างละ2ลำนะเรือประจันบาน2ลำเรือลาตเวน5ลำและเรือพิฆาตอีก2ลำโอ้ยับเลยผมเกิดทางฝั่งทิศใต้แล้วก็เป็นแมปที่เราจะต้องเข้าชิงจุดแคป ABC กันเอาไงดีเราเกมมาสไตล์นี้นี่ผมไปไม่ถูกเลยจะว่าเราเป็นโลเทียก็ไม่ใช่นะอยู่ดีๆมีเทียร์5มาโผล่ในห้องเทียร์8ฝั่งนู้นเขาก็มีไม่มีนะมีแค่มูฟกิลำเดียวแต่ของผมนี่เทียร์5นี่จะเป็นนี่เลยโอ้โหเป็นพายอสแล้วก็โคนิ่งตายตายตายแบบนี้ก็มีด้วยเนาะดัดมาได้แบบไม่สมไม่บาลานซ์กันเลยฝั่งนั้นเรือประจันบานเทียร์6อย่างต่ำของผมมีเทียร์5มาด้วยเอาดิเราจะเล่นยังไงดีไปไม่ถูกเลยผมดูก่อนใครแหลมเข้ามาเราก็เอาคนนั้นแหละเห็นพวกฟูบูกิพวกโอบะกำลังวิ่งกันเข้ามาเหมือนจะพยายามจะวิ่งเข้ามาแคบอยู่นั่นน่ะโอ้ทางนี้เข้ามาเพียบเลยดูแล้วไม่น่าจะไหวกัน
เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนผมอาจจะต้องวิ่งเข้าไปช่วยเรือพิฆาตก็ได้แล้วฟีวีเขาเอาจรวดไม่ใช่จรวดเดี๋ยวเอาตอร์ปิโดมาแล้วผมโดนสปอตแล้วตรงนั้นแหละตกใจหมดทุกคนเรือประจันบานยิงมาเห็นดีดีมาโผล่ผมว่าเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้านี่แล้วก็ไล่กวาดล้างพวกเรือพิฆาตเลยขอเร่งความเร็วนิดหนึ่งแหมอยู่ตรงนั้นโอเคทีวีบินมาแหลมแถวนี้เขาอยู่ดงกันเป็นดงเลยยังกล้าวิ่งเข้ามาสัญญาณเตือนอะไรไล่พางนี่สัญญาณเตือนมันเป็นเสียงแบบนี้เหรอเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินเลยเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปชาร์จเรือพิฆาตเลยรอมันฝายซัพพอร์ตให้กับเรือดีๆหรือเรือพิฆาตอยู่แล้วแล้วเขาอยู่กระจุ่มกันแบบนี้แล้วเราเอาไฮโดรมาด้วยผมว่าบ๊ายบายถ้าไม่โดนพวกเรือจันบาตรงนู้นยิงแหลมเข้ามานะไปยังไม่เข้าระยะไฮโดรขอวิ่งเข้าไปก่อนดูเหมือนว่าโคนิกก็มาด้วยเหมือนกันจะคลิปแลนผมจะตาแล้วไปแหลมอยู่จุด A คนเดียวนี่ไม่รอดแน่นอนครับเปิดไฮโดรอเลยปล่อยเครื่องให้ร่วงกันก่อนยังไม่เจอนะยังไม่เจอเอาคนนี่เขาก็มีโอเคเจอฮะปัดเลยเราอันนี้ต้องมีตายผมกดรีโหลดเลยโอเคแล้วเรียบร้อยได้มา1คิวเดี๋ยวไล่ต่อไปเนี่ยฮะจะหนีไปไหนสหายเหมือนภูเขาเต็มๆไปยิงไปโอ้แล้วเรียบร้อยสวยเลยแต่ตอนนี้มีทีวีบินมาแล้วครับต้องหลบนิดนึงเขาเรียกว่าดิฟครับดิฟโอเคไปแล้วหลุดแล้วหลุดไปตรงกลางแล้วทีนี้ทีวีบอกชิบหายแล้วการที่เขามาเล่นเราแบบนี้แสดงว่าเขาอยู่แถวนั้นหลุดครับหลุดผมไปเลยแหละไม่ฝนคงฝนแคบอะไรทั้งนั้นไหนดูทางโน้นเขาดิเขาไม่ได้มองเราใช่ไหมยิงผู้โฟนหน่อยเล่นๆดีกว่าปล่อยปืนให้ว่างไว้เปล่าๆไปยิงไปมีตัวไปดูแล้วตัวไปดูยังไล่ไม่ทันเออนี่เราหลุดมาหาเรือมันก็บินเลยโอ้โหแล้วยิงไม่เข้าเลยประเด็นอะไรเนี่ยสัญญาณเตือนยังไม่เสร็จอีกเหรอเออตอนนี้2 PVเขาพยายามลุมผมกันนะมันรีบหลบกันก่อนโอ้เจ็บ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 แหมอย่าให้เจอนะอย่าให้เจออ่าแล้วเจอแล้วบอกแล้วครับว่าอย่าให้เจอโอ้โหกับคนเราพูดย้อยจะเอาลำไหนก่อนดีเปลี่ยนเป็นลูก TP ก่อน
ไปบูสต์ความเร็วขึ้นมาเอาเป็นลำๆไปโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่ชี้เลยพี่หน่อยมันออกเป็นลำๆแล้วต้องหลบก่อนโอ้โหจรวดโคตรแรงเออหางเสือผมพังอยู่ตอนนี้แม่มาพังเอาตอนเลี้ยวพอดีนะไปยิงไปก่อนครับหางเสือพังก็วิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยเลยเราหลุดเราหลุดเราหลุดโอเคป้อมได้สักทีเขาเร่งเครื่องไปครับเพื่อนโอ้โหตอร์ปิโดเข้ามาแล้วจะเอาตายไม่เอาวันนี้ขอเดี๋ยวกลับไปยิงก่อนเผื่อเผื่อไม่ตายโอเคแล้วเรียบร้อยเอาเรายากหน่อยเอาเรายากหน่อยเออโอ้สวยแล้วเราต้องผ่อนความเร็วอะขอเราไปหา CV เขาอีกลำไหนอยู่ไหนโอ้เกือบตายเหมือนกันนี่เราไปหาเรนเจอร์ก่อนเอ้าหันมาดูรู้ตัวอีกทีเพื่อนเพื่อนเราหายไปไหนกันหมดไม่รู้เพื่อนหายไปไหนมาดูอีกทีทีมยับกันหมดแล้วเหลือแต่เรือบรรทุกกระบิน2ลำเด็ดๆนอกนั้นไม่รู้อยู่ไหนกันหมดจมกันโคตรไวเลยเขาเจอแล้วแสดงว่าเขาอยู่ทางนู้นแหละไม่มีทางครับผมจะไม่ให้คุณได้ปล่อยตอร์ปิโดใส่ผมจะเลี้ยวหันหน้าให้กับคุณนี่เราเจอพอดีโอ้โหแล้วหันมุมนี้ด้วยโอ้ยไม่โดนเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องหลบเลยแต่เรายิงไม่ได้เขาหันมุมแบบนี้นี่กระสุนผมเด้งหมดเลยไปรีโหลดเพิ่มเอ้าฟีได้ด้วยเหรอฟีท้ายเหรอเนี่ยยิงสนุกเลยเรียบร้อยครับ PV เสร็จเราไปหาพวกฟูฟูดีกว่างานนี้ PV คงแค้นเรามากเลยโอ้โหเกือบโดนเอาไปเล่นไปจริงๆถ้าเราวิ่งไปแคป A ก็ได้เลยนะต้องบอกไอ้ฟูไปกี่เข้าไปแคป A อ่ะ PV นี่คงปล่อยไปเลยเทนฟูเลือดเขาเหลือน้อยอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วเจอแล้วอยู่ตรงโน้นโหลด AP ไว้ก่อนอาจจะต้องเข้าปะทะกันแต่เขาอยู่ไกลมากเลยยิงไปนี่ลูกย้อยแน่นอนย้อยแล้วไม่โดนด้วยไปเร่งความเร็วสักหน่อยแม่ CB มาเห็นผมอีกผู้โฟก็ยิงผมตายได้เลยเนี่ยเออ
ออยู่ไหนกันออกมียิงมาไม่มีคนซัพพอร์ตแล้วตอนนี้โอ้แล้วฟูฟูหัวเขาเล็งผมอยู่มากเลยไปยิงไปก่อนดูจากเกมนี้เราแพ้แน่นอนแพ้ตามระเบียบเรามายิงฟูฟูกันดีกว่าโอ้นี่เขาหันมองรอผมแล้วนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยิงโดนไหมเจาะไม่เข้าเปลี่ยนลูกเลยโอ้โดนด้วยโอ้ยแต่เกือบตายผมตายอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงกดรีโหลดบูสต์มามันยิงไม่ค่อยติดไฟนะหรือปืนมันขนาดนี้นี่เรียกได้ว่าเจาะไม่เข้าเลยพยายามเลือกจุดยิงก็แล้วโอเคไปเดี๋ยวเราตัดไปหน้าสกอร์กันแล้วกันนะครับโอเคครับในเกมนี้เราก็พ่ายแพ้ไปนะได้เงินมาใช้อยู่ 381,788 ค่าประสบการณ์อีก 4,714 EXP สละอีก 295ได้เหรียญเลือดแรกมานะทำความเสียหายไป 96,345 ยิงเข้าเป้า 132 นัดยิงเครื่องบินตกไป 29 ลำหมดสภาพ 3 ครั้งจมเรือไป 3 ลำเกิดไฟไหม้ 4 ครั้งยิงเข้าห้องนิรภัย 14 ปืนลองยิงเข้าเป้า 1 แล้วก็สุดท้ายเป็นพบค่าฝึกอีก 3 ดูคะแนนทีมอยู่ที่ 1,393รายละเอียดก็จะมีกระสุน HE 26,000 AP 69,000 ไฟไหม้700นิดหน่อยไปดูเงินกันหักค่าซ่อมไป 21,000 เหลือเงินมาใช้อยู่ 360,000 กว่าเลยเก็บเงินดีอยู่เหมือนกันนะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์ที่2กันเลยดีกว่าครับเอาละครับในเกมที่2ของเรานั้นเราก็อยู่ในห้องที่มีชื่อว่าเฟสซากนะเป็นห้องเทียร์8มีเทียร์6เทียร์7เทียร์8แหมไม่ได้เป็นท็อปเทียร์เลยหลังๆมาเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยเป็นเทียร์6กันข้างละลำมีเรือประจัญบานกันข้างละเท่าไหร่เนี่ย5ลำนะ1 2 3 4 5 5ลำเรือลาดตระเวน4ลำและเรือพิฆาตอีก2ลำฝั่งผมนี่มี GJ Maker มาแล้วก็ Alpha Chio เฮ้ยฝั่งโน้นมีคอแฟกนะแล้วก็ Alpha Chio เช่นเดียวกันผมเกิดทางฝั่งโซนทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นแมปที่เราจะต้องเข้าชิงจุดแอป ABC กันเป็นโลเทียร์แบบนี้นี่ผมไม่ขึ้นหน้าดีกว่าไม่ขึ้นหน้าแน่นอนแต่เพื่อนที่มาเกิดทางนี้ก็มีพี่นายฟานาลมีดิเชนเดอร์ฟาร่าอัฟฟาชิโอไปไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนดีอาจจะวิ่งไหลตามเรือประจันบานท็อปเทียร์ไปพวกเทียร์พุ่งฟูเดี๋ยวพอไปวิ่งแหลมนู้นเท่าไหร่วิ่งชนกันทำไมเพื่อนขอไปก่อนพอตอร์เปโดมาแล้วช่วงนี้เรือพิฆาตเยอะผมเลยเลือกเอาไฮโดมาปกติเนี่ยผมจะเอาพวกฝอย AA มาอะไรแบบเนี้ยบูด AA แต่ว่าช่วงนี้เห็นเรือพิฆาตมันระบาดหนักเลยก็เลยเอาไฮโดมาไว้ป้องกันต่อไว้หาตัวในควันด้วยเห็นเป็นไลออนตูลี่อีกลำหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อาชิการะนี่เรืออะไรผมก็ไม่รู้กันนะเออนี่เราวิ่งความเร็วเปิดโบสถ์แล้วเท่ากับพอๆกันกับลิชิลิเออร์เลยเหรอผมว่าไปหาอาฟาชิโอก่อนดีกว่าเราวิ่งเข้าไปลายนี่เลย B9 ผ
ผมว่าเขาต้องมาว่าฟีบีไปสปอตให้เห็นละนี่ขนาดเปิดบูธนะยังรู้สึกว่ามันช้าๆเลยเวลาเลี้ยวเวลาอะไรยิงได้ไหมเนี่ยโอ้อยู่หลังเขาแต่ว่าอาฟาโจจะออกมาแล้วเหมือนเขาจะพยายามมาเล่นตรงไลน์นี้แล้วปล่อยโตเปโดไฟดิเชนิเออร์กับเจนไนฟานาวนะแต่ว่าเรามาแล้วครับเรามาแล้วต้องระวังไลออนนะอุ้ยเขามาเยอะเลยมากันเพียบเลยเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้ามาหน่อยผมต้องจำกัดพื้นที่ต้องยิงกับฟาซิโอแต่ว่าไม่ให้ไลออนยิงเออต้องแบบนี้เราเจอแล้วจ้าเอจ้าเอเลยนะเปิดบูธมาเลยแล้วกันยิงไปเขาน่าจะเปิดควันนะโอเคเปิดควันเราเปิดไฮโดครับเก้งเก้งเก้งนิดหนึ่งเออคุณเปิดควันผมเปิดไฮโดไงโอเคทำตัวไปโดเสียไปไปเกียร์ถอยหน่อยเร็วๆด่วนโอ้แต่ผมยิงไม่ได้แล้วว่าไงว่าแล้วเชียวเอาให้ตายเพื่อนเอาให้ตายโอ้ผมจะตายเองนี่นี่ดูดิไปยิงไปโอเคแล้วเรียบร้อยได้มา1คิวแต่ตอนนี้ต้องหาทางกลับบ้านแล้วโอเคสวยเลยเมียฟาชิโอมาเปิดควันให้ต้องขอบคุณเขาสักหน่อยเป็นลูก AP ครับมีเทนทูวิ่งมาด้วยหายเราอยู่ควันได้1นาทีโอเครับฟาบยิง AP หาเทนทูเลยเงียบกริบไม่มีแม้กระทั่งกระเด้งอ๋อเรือเมลโคนี่เองผมก็คิดอยู่เอ๊ะมันลำไหนวะยังไม่เห็นกันนะรอเพื่อนสปอตนิดนึงก็เดี๋ยวถอยไปละเอาฟูลี่แล้วกันโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมเหลือแค่40วิต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปเปิดข้างแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นตัวนะตายแน่นอนครับเขาหันหน้ามาทางนี้ด้วยแต่เหมือนเขาลิงฟาร่านะขอติดไฟหน่อยยิง14กว่าวิเอาให้คุ้มครับโอเคสวยติดไฟยิงไปเรื่อยๆเลยโอเคแล้วสวยไฟชิโอเก็บไปได้โหลดลูก AP ไว้เตรียมยิงกับพวกลาตเวนดีกว่าฝั่งทางนี้สวยเลยทางนู้นไม่รู้เป็นไงทางนู้นเขาแคปได้นะเดี๋ยว DJ แคปได้แต่โคเฟกไม่กล้าเข้าไปให้ตายแน่นอนจริงๆผมอยากได้โคเฟกมากอีตอนแบ็คไฟเดย์ปีที่แล้วอะผมตั้งใจว่าจะฟุ่มขอเป็นพอแฟกต์เถอะแต่เผอิญว่าได้อะไรรู้ไหมได้พวกไอ้นั่นอะเจนบาร์แล้วก็คากะมาเพิ่งเล่นไอ้เจนบาร์น่ะโอเคเล่นเป็นแต่ว่าคากะนี่เล่นไม่เป็นคากะนี่เล่นไม่เป็นเลยโอ้กระดิ่งมีคนเปิดข้างนะครับเอาสักหน่อยโอ้ไม่ซิดเทเดียวซิดเทเดียวให้ผมสักหน่อยก็ได้นะไม่ซิดเลย
ปิดหน้ายิงอย่างนี้แหละโอ้เจ็บฟูก็ยิงมาโอ้ฟูไอ้วอลไปจมไปได้โอ้โดนไบเยิร์นยิงมาไปเปลี่ยนเป็น AP ดีกว่าเนี่ยมันเสียอย่างเดียวคือลูกมันย้อยถ้าลูกมันวิ่งแบบตรงๆนะว่าจะเล่นสนุกอยู่ไปเงียบกริบเลยแต่เราวิ่งรอเรือประจันบานหน่อยเดี๋ยวเหมือนเกมจะจบแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกลัวอย่างเดียวคือบาเยิร์นที่มันรอตรงนั้นเนี่ยเหมือนวีเฟอร์จะพยายามปล่อยใส่ผมหรือเปล่าอย่านะโอเคเราจะไปต้องออกนี่เจอแล้วฟีวีอยู่นี่นี่เองเอาฟีวีดีกว่าครับล้อโหลดล้อโหลดวิ่งเข้าไฟเลยวิ่งเข้าไฟเลยกดที่โหลดบูทด้วยขอฟิตเทเลหน่อยเออฟีวีแล้วมันไม่ยิงฟีไม่ได้หรอผมรู้สึกมันไม่ฟีเลยนะตั้งแต่เล่นตอนปี31แล้วยิงไม่ฟีเลยกระเด้งเห็นเลยเมื่อกี้กระสุนฉะแดบลงน้ำหมดโอเคเล่นปิดไฟก็ได้ครับฝั่งทางโน้นเหมือนถูกตีแตกอยู่นะยิงไปเรื่อยๆแล้วกันเราเฮ้ยเหมือนซีวีตรงมาหาผมเลยโอ้ยิงไม่ได้แล้วได้คิวอยู่ได้คิวอยู่แต่ข้างหน้าผมนี่มีนี่แล้วมองหน้าผมอยู่ด้วยโอ้โหป่วยแล้วเรารอเพื่อนดีกว่าไม่อยากเข้าไปแล้วปืนลองมันทำตัวรีบๆไปครับทำตัวให้แบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้โอ้เกือบเกือบไปเผาไปเรื่อยๆก่อนขอถอยเรื่อยๆเลยแล้วกันโอเคให้ดิเชนเนอร์เขาเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเดินตามนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการเล่นเรือลาตเวนเออพอยิงสนับสนุนเขาเอาไปเดินหน้าต่อติดไฟหน่อยไปกดบูสต์ขึ้นมาครับโอเคสวยติดไฟละเออติดของจุดด้วยรัวๆเลยเราเหมือนเขาเล็งผมอยู่อ่ะเขาฮิวเลือดขึ้นมาฟู่นะเรายิงอย่างเดียวครับโอเคแล้วเรียบร้อยได้มาอีก1คิวเฮ้ยมีคนใกล้ตายโอ้โหติดอยู่หลังเขาโปรเฟกต์โปรเฟกต์มาทดลองความแม่นครับโอ้ไม่ได้ทดลองเลยเฟกต์ปืนลองพิษมากไปก่อนโอเคฮะในเกมที่2แล้วก็ได้รับ
ชัยชนะมานะได้เงินมาใช้ 299,952 ค่าประสบการณ์อีก 7,300 ไม่ใช่ 7,300 อีก 7,300 ธรรมดาอีกทีพละอีก439ได้เหรียญเลื่อนแรกมาอีกแล้วทำความเสียหายไป 72,938 ยิงเข้าเป้า179นัดยิงขึ้นเป็นตกไป7ลำหมดสภาพ1จมเรือไป3ลำนะแล้วก็เกิดไฟไหม้5ครั้งปืนลองยิงเข้าเป้า1ดูคะแนนทีมอยู่ที่ 1,664 รายละเอียดก็จะเป็นกระสุน HE 48 KT อีก 15,000 ไฟไหม้อีก 8,900 นั่นเองในส่วนของเงินหาค่าซ่อมไป 22,000 เหลือเงินมาใช้อยู่ 277,707 โอ้โหเลขสวยเออโอเคครับตามนี้ไปโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรือลาตเวนในฝ่ายวิจัย J6 ของทางฝรั่งเศสเรือลาคาริฟันเนอร์อยากจะบอกว่าข้อดีของมันเลยก็คือมีปืนที่รีโหลดไวดีแล้วก็มีบูสต์รีโหลดให้เราใช้มีความเร็วที่ดีความคล่องตัวเนี่ยโอเคเลยในส่วนของปืนต่อต้านอากาศยานนี่ผมว่ามันก็ยังพอฝอยได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ค่าพานนี่ถือว่าอยู่ในระดับพื้นฐานของเรือลาตเวนไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ด้อยด้วยเกราะก็ยังพอมีกันได้บ้างถ้าเกิดว่าทำมุมทำอะไรแต่ก็ถ้าเกิดไปปะทะกันกับเรือประจันบานตรงๆนี่ผมว่าก็อย่าทำดีกว่าพยายามเล่นสไตล์วิ่งยิงนั่นเองในส่วนของข้อเสียที่เห็นหลักๆเลยก็คือปืนมันยิงไม่ค่อยเข้าอาจจะเป็นเพราะปืนมันขนาดเล็กแล้วก็ความย้อยของกระสุนแบบนี้ยิงไกลๆเนี่ยผมว่าต้องกะเผื่อนิดนึงเลยแหละเพราะว่ามันย้อยเอามากๆบางทียิงไปมีโดนมีเด้งมีไม่เข้าอีกก็มีโอเคครับก็ตามนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับ War of Warship กันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ